สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่ซ้ำซ้ำไทยแลนด์นะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามในภาคคลิปใหม่นะคะก็ขอบคุณดีในคลิปวิดีโอนะคะผู้ที่กดติดตามตอนนี้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าค่ะตอนนี้เราไปดูกันเลยนะคะเสื้อเก็บไว้เลยเจ็กชุดชมพูทำให้ผมนุ่มนะคะทำง่ายไม่มีสารเคมีรังเคแล้วก็เชื้อราที่หนังศีรษะเป็นสิ่งที่น่ารำคาญแล้วก็ไม่น่าดูเลยบางทีพวกเขาจะกลายเป็นไม่สวยแล้วก็ไม่ได้ความประทับใจแต่ดำเนินในส่วนผสมหลายอย่างที่ไม่คุณสมบัติในการปรับสภาพแล้วก็ทำให้ผมบริสุทธิ์ตะไคร้มะนาวส้มโอติดอันดับต้นๆเพราะมีผลดีมากไม่เพียงแต่ทำความสะอาดศีรษะเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยปรับสูตรดูดพรีเอสปกป้องแล้วก็ดูแลรูขุมขนให้แข็งแรงนะคะพวกเขายังปกปูนผมร่วงจนสลายนะคะเราจะทำความสะอาดผมแล้วก็สระผมนวดด้วยน้ำฝึกส้มโอแล้วก็ตะไคร้เบาๆนะคะหลังจากนั้นประมาณ10นาทีจากนั้นสระผมให้แห้งด้วยผ้าขนหนูนุ่มๆนะคะคุณอาจไม่จำเป็นต้องล้างผมด้วยน้ำแต่คนเก็บน้ำเปลือกเครปพูดไว้ในเส้นผมเพื่อช่วยบำรุงผมให้ดีขึ้นนะคะการสระผมเป็นประจำช่วยปรับจัดช่วยปรับสมดุลนะคะแล้วก็เป็นสูตรมีประสิทธิภาพมากๆค่ะวิธีที่สองรวมตะไคร้มะนาวบำรุงหนังศีรษะการใช้ตะไคร้สระผมจะนำผลทางในการทำความสะอาดแล้วก็บำรุงหนังศีรษะเราทุบกุ้งตาไคร้ 5-10 ตัวแล้วก็ใช้ไฟตาไคร้สุก1กำมือใช้หม้อต้มด้วยน้ำ1ลิตรนะคะมะนาวผ่านบางๆคุณสามารถเติมน้ำเย็นเพื่อสระผมคุณจะรู้สึกว่าหนังศีรษะของคุณสะอาดอย่างรวดเร็วตั้งแต่การสระครั้งแรกนะคะกดทราบว่าถ้าคุณสระผมคุณไม่ควรสระผมด้วยน้ำอุ่นปล่อยเกินไปนะคะเนื่องจากอาจทำให้รากผมอ่อนแอนะคะหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคหนังศีรษะได้แทนที่จะล้างหนังศีรษะด้วยน้ำเย็นปกติค่ะผสมกับน้ำมันตะไคร้หอมเป็ดโฮมเมดนะคะน้ำมันหอมระเหยตะไคร้มีคุณสมบัติในการบำรุงผมที่ดีเมื่อรวมกับน้ำมะกอกนะมันยังช่วยบำรุงผมให้มันวาวนะคะวิธีเตรียมใช้น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์50มิลลิลิตรนะคะ Extra Virgin นะคะผงตะไคร้ 5-7 กริมแล้วก็ปวดแก้มหนึ่งไปพร้อมกับปิดนะคะที่ไม่เยอะสลัดสะอาดนะคะตะไคร้หลังซื้อรอบเปลือกเก่าออกล้างสนิทน้ำนะคะต่อไปให้ผ่านตะไคร้เป็นซีนบางๆนะคะหรือก็สับก่อนจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเทน้ำมันมะกอกลงในหม้อต้มจากนั้นใส่ตะไคร้ลงไปต้มประมาณ2นาทีจากนั้นปิดไฟปล่อยให้เย็นเทส่วนผสมลงในขวดแก้วเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะท่านหลังทำความสะอาดผมแล้วก็นวดส่วนผสมประมาณ 10-20 นาทีนะคะล้างหลอกออกด้วยน้ำสเปรย์น้ำมันน้อมระเหยเกรดฟุตเพื่อบำรุงผมให้เรียบเนียนขึ้นนะคะสามารถใช้ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดค่ะสายมะนาวบำรุงหนังศีรษะมะนาวมีความสมดุลที่ดีมะนาวถูกนำมาใช้เพื่อปรับสภาพหนังศีรษะหลังจากขั้นตอนสุดท้ายเพื่อทำความสะอาดหนังศีรษะแล้วก็ให้แน่ใจว่ามีค่า pH เพื่อให้เส้นผมแข็งแรงนะคะวิธีง่ายในการใช้ประโยชน์จากมะนาวคือหลังจากสระผมบิดมะนาวครึ่งลูกที่เจือจางด้วยน้ำแล้วนะคะล้างออกด้วยผมการผสมมะนาวกับแชมพูจะทำให้หนังศีรษะสะอาดขึ้นนะคะแต่โปรดทราบว่าแชมพูควรใช้ประเภทที่มีสารเคมีน้อยค่ะใช้น้ำมะนาวแล้วก็น้ำชุ่มแสนชูขาวนะคะผสมน้ำมะนาว1ช้อนชากับน้ำส้มสายชูขาว2ช้อนโต๊ะทาส่วนผสมให้ทั่วหนังศีรษะแล้วก็ไรผมและนวดเบาๆสามารถล้างออกด้วยแชมพูก็น้ำสะอาดได้หากต้องการนะคะอย่างไรก็ตามนะคะไม่แนะนำให้ทาเป็นเวลานานเนื่องจากน้ำส้ม
มใจชูมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อสูงนะคะบีบน้ำมะนาวผสมกับน้ำตาลกดเบาๆให้เปียกจากนั้นทาส่วนผสมให้ทั่วทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วแชมพูไม่นำโฟมจะสะอาดแล้วก็นุ่มขึ้นนะคะวิธีสระผมด้วยมะนาวเพชรพุทธแล้วก็ตะไคร้ไม่เพียงแต่ช่วยขจัดรังแคเท่านั้นนะคะแต่ยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายตัวไม่ต้องกังวลกับการระคายเคืองจากสารเคมีอีกด้วยค่ะถ้าเป็นประจำเพื่อให้ได้คูณเคล็ดลับอีกกับการหนึ่งนะคะเพื่อช่วยวิธีการดูแลหนังศีรษะผู้หญิงเราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพในสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมานะคะว่ามันจะดีไหมนะคะถ้าไม่ดีคุณก็สามารถเปลี่ยนที่อื่นได้นะคะแล้วก็ถ้ารู้ว่าวิตามินคืออะไรแชร์เพื่อนๆในกลุ่มที่คุณรักและคุณดูด้วยในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ